ู้ว่าราชการจังหวัดบึงการสั่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวทำลายผลผลิตทางการเกษตรโดยให้คณะทำงานระดับอำเภอวางแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยการเลี้ยงพึ่งโพรงเพื่อไล่ช้างป่าซึ่งวิธีนี้ชาวบ้านในอำเภอเซกาที่ทดลองเลี้ยงยืนยันว่าได้ผลจริงจากกรณีพบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่ในจังหวัดภูเก็ตไม่เคารพกฎจราจรสร้างความเดือดร้อนล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยจะบังคับใช้กฎหมายกับนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและผู้ให้บริการรถเช่าต้องจัดระเบียบป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีที่คัดค้านโครงการเหมืองแร่โพแทสพื้นที่กว่า 26,000 ไร่เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองอุดรธานีในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้เพิกถอนการออกใบอนุญาตประธานบัตรโดยอ้างว่าการยื่นคำขอและเอกสารเพื่อขอประธานบัตรของเอกชนไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย